เทศกาลตรุษจีนจะเริ่มต้นในวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจีนทำให้วันตรุษจีนหรือเทศกาลปีใหม่จีนไม่ตรงกันในแต่ละปีผู้คนนิยมสักการะเทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อขอพรให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามและให้ครอบครัวมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีประเพณีปฏิบัติในเทศกาลตรุษจีนนะคะจะแบ่งออกเป็น3วันได้แก่วันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยววันไหว้ในวันนี้นะคะจะมีการเส้นไหว้เทพเจ้าบรรพบุรุษพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อแสดงความกตัญญูตามคติแนวคิดของชาวจีนส่วนในวันจ่ายนะคะจะเป็นวันที่มีการเตรียมซื้อวัตถุดิบอาหารเพื่อนำมาใช้ในการไหว้การเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะต้องจะต้องคำนึงถึงความหมายที่ดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ควรที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบที่ดีเพราะว่าหลังจากการไหว้เนี่ยอาหารเหล่านั้นก็จะนำมาปรุงประกอบเป็นอาหารเพื่อใช้ในการบริโภคภายในครอบครัววันนี้นะคะทางฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศิริราชมีคำแนะนำในการเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารแล้วก็วิธีการปรุงประกอบอาหารสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้มาฝากกันค่ะประเภทที่1 นะคะเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแอบนำเอาฟอร์มาลีนเข้ามาใช้ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์อาทิเช่นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่กุ้งหมึกนะคะเพื่อทำให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยสดแล้วก็น่ารับประทานการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อนฟอร์มาลีนในปริมาณที่มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารเฉียบพลันได้ก็คืออาจจะทำให้มีอาการปวดท้องนะคะท้องเสียอาเจียนวิธีการเลือกซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะสังเกตได้ง่ายก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อสัตว์นะคะหากว่าถูกแสงแดดเป็นเวลานานๆหรือว่าถูกลมเป็นเวลานานๆแล้วลักษณะเนี่ยมันยังมีความสดอยู่นะคะก็ไม่ควรที่จะเลือกซื้อถ้าเป็นอาหารทะเลนะคะถ้าบางส่วนแข็งแล้วบางส่วนเปื่อยยุ่ยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเลือกซื้อนะคะประเภทที่2นะคะการเลือกซื้อผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการปลูกผักผลไม้เพื่อให้สามารถได้ผลผลิตที่เพียงพอสำหรับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีลักษณะภายนอกที่สวยงามนั้นนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะมีการนำเอายาฆ่าแมลงมาใช้ในการเกษตรทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสารปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจยาฆ่าแมลงเนี่ยสามารถทำให้เกิดพิษได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบเฉียบพลันนะคะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกท้องร่วงหายใจติดขัดมีอาการตาผ้าแสบตาแบบที่2นะคะแบบเรื้อรังเกิดจากการสัมผัสหรือได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะเกิดพิษสะสมก่อให้เกิดโรคหรือว่าปัญหาต่อสุขภาพอย่างเช่นโรคมะเร็งค่ะดังนั้นนะคะจึงแนะนำให้เลือกซื้อผักผลไม้ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษหรืออาจจะเพิ่มขั้นตอนในการล้างผักเพื่อลดสารพิษตกค้างโดยวิธีการนะคะก็แนะนำให้ล้างด้วยเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูโดยใช้ปริมาณครึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาแช่ผักไว้นานประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งวิธีการนี้นะคะจะช่วยลดสารพิษตกค้างได้ถึง 90-95% ค่ะหลังจากพิธีไหว้นะคะก็จะมีการนำเอาวัตถุดิบเนี่ยมาปรุงประกอบเป็นอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเลือกวิธีการปรุงประกอบอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ดีต่อสุขภาพจะเลือกยังไงนะคะวันนี้เรามาลองฟังกันค่ะในการปรุงประกอบอาหารนะคะควรที่จะเน้นเป็นการนึ่งต้มตุ๋นอบแทนการทอดหรือว่าการผัดที่ใช้น้ำมันมากๆหรือหากเป็นเมนูที่ต้องใช้น้ำมันนะคะควรที่จะเลือกน้ำมันให้เหมาะสมในการปรุงประกอบอาหารเช่นการผัดนะคะเลือกเป็นน้ำมันกลุ่มที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันรำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันเป็นต้นในส่วนของขนมที่ใช้ในการไหว้นะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าขนมเนี่ยมีน้ำตาลสูงหรือว่าขนมบางชนิดเนี่ยก็จะมีไขมันนะคะเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากดังนั้นนะคะควรที่จะเลือกขนมที่ใช้ไขมันน้อยในการทำอย่างเช่นพวกขนมสาลี่ขนมถ้วยฟูขนมไข่เน้นเลือกขนมที่ไม่ใส่สีฉูดฉาดแล้วก็ควรรับประทานแต่น้อยในส่วนของผู้สูงอายุนะคะควรที่จะเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่ติดมันไม่ติดหนังหลีกเลี่ยงอาหารทะเลหัวกุ้งที่มีคอเลสเตอรอลสูงสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัดเลือกรับประทานเป็นส้มแอปเปิ้ลที่มีวิตามินซีแล้วก็กากใยสูงนะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้ทุกบ้านจะเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยความสุขพร้อมกับมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันนะคะ